เอาเร่เข้ามาพ่อแม่พี่น้องกันทั้งหลายครับเร่เข้ามามาซื้อของราคาถูกกันดีกว่าครับร้านผมก็จะเปิดขายของราคาถูกโละล้างสต็อกกันนะครับผมทุยไม่ใช่ละคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอข่าวคราวการมาของลิฟยอนหรือว่าลีเฟียนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะมีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าโปเกมอนตัวนี้จะเข้ามาในเกมโปเกมอนยูไนท์เร็วๆนี้นั่นเองนะครับไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะตามที่ผมได้แจ้งเอาไว้ในโพสต์ชวนก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามีข่าวแว่วๆมาว่าจะมีโปเกมอนตัวใหม่ตัวนี้เข้ามานะครับโดยโปเกมอนตัวนี้ก็จะเป็นประเภทหญ้านั่นเองนะครับถ้าสังเกตจากตัวเขาเนี่ยจะมีหูมีหางนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับใบไม้แล้วก็ขนตามตัวด้วยมีสีเขียวๆนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าให้ผมเดานะครับในเว็บโปเกมอนเนี่ยผมดูจากความสามารถของเขานะการโจมตีค่อนข้างที่จะสูงค่าพลังป้องกันก็สูงมากเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมาเป็นสายซัพพอร์ตDefender หรือไม่ก็ Attacker 3 สายนี้แน่นอนนะครับและถ้าให้วิเคราะห์นะอัตรา HP มันจะน้อยกว่าพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ที่ประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยก็ว่าได้ครับมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะมาเป็นสายซัพพอร์ตหรือไม่ก็ Attacker นะครับผมตัด Defender ไปนะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าโปเกมอนตัวนี้เนี่ยเขาจะเอาเข้ามาเป็นสายไหนนั่นเองแต่ที่แน่ๆมันเข้ามาแน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างข้อมูลที่หลุดออกมานั่นเองนะครับผมโปเกมอนที่มันจะมาก่อนลิฟยอนหรือว่าลีเฟียนะก็จะมีตัวพวกนี้เลยนะครับอูด้าก็จะเข้ามาในวันที่16นี้แล้วนะครับลาพลัสก็จะเข้ามาในวันที่13เมษายนนะครับเชนเดลิเวอร์ก็จะเข้ามาในวันที่27เมษายนและอัมบริออนจะเข้ามาในวันที่25พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งจากข้อมูลที่เราเห็นตรงนี้หลังจากอัมบริออนก็จะเป็นลีฟิออนหรือว่าลีเฟียนั่นเองนะครับซึ่งอัมบริออนจะมาในเดือนพฤษภาใช่ไหมลีฟิออนเนี่ยก็น่าจะมาในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอัมบริออนมันจะมาช่วงสิ้นเดือนแล้วนะครับ yeah, ผมว่าน่าจะมีหลายๆคนที่กำลังสนใจตัวนี้หรือว่าชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะก็ติดตามรอคอยข่าวสารกันต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตมูฟเซตต่างๆเนี่ยมีการนำเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบผมก็จะเอามาอธิบายมารีวิวสกิลมูฟเซตต่างๆความสามารถต่างๆของตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ผมก็มีข่าวสารดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัท